ูซี่แม่ขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างนะจ๊ะซูซี่หนูไม่โกรธคุณแม่แล้วนะคะหนูเข้าใจคุณแม่คงจะหวังดีกับพี่ปังคุงแม่ดีใจที่เราไม่โกรธแม่แล้วจากนี้ไปแม่สัญญาว่าแม่จะเป็นแม่สามีที่ดีแล้วก็เป็นย่าที่ดีของหนูซันจังนะจ๊ะซูซี่ขอบคุณคุณแม่มากนะคะคุณแม่ไม่เอารังเกียจที่หนูซันจังเป็นครึ่งคนครึ่งนางเงือกใช่ไหมคะไม่เอารังเกียจเลยจ้ะซูซี่หลานแม่ทั้งคนแม่จะเอารังเกียจหลานในใส่ตัวเองได้ยังไงแม่ขอโทษนะซูซี่เรื่องที่ผ่านมามาขอแม่กอดทีนึงนะแม่รักหนูนะซูซี่มาอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแม่จะเป็นแม่สามีที่ดีดูแลซูซี่แล้วก็หลานอย่างดีเองนะจ๊ะขอบคุณนะคะคุณแม่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงภาพที่คุณแม่แล้วก็ซูซี่รักกันขอบคุณมากนะซันจังหนูเป็นเด็กดีมากที่ทำให้ย่ากับแม่ของหนูหันหน้าเข้าหากันแล้วก็กอดกันอย่างมีความสุขหนูก็ดีใจมากเลยนะคะคุณพ่อที่เห็นคุณแม่แล้วก็คุณย่ารักกันแล้วหนูก็อยากให้ครอบครัวของพวกเรามีความสุขด้วยพ่อดีใจนะซันจังที่หนูเป็นเด็กดีแล้วก็ดีใจมากที่วันนี้ครอบครัวของพวกเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็มีความสุขสักทีแซนดี้เธอแวะปั๊มน้ำมันก่อนไหมฉันหิวหิวตอนเนี้ยนั่นมันก็เรื่องเธอนะตุ๊กตุ๊กเธอหิวเธอก็แวะสิเธอเป็นคนขับรถนี่นาเออถ้าอย่างนั้นฉันแวะแล้วนะหิวมากเลยตอนเนี้ยเย้ว่าแต่ว่าฉันจะกินช้างได้ทั้งตัวแล้วนะเฮ้เธอแซนดี้เธอดูด้านหน้าของเธอสินั้นมันว่าที่แม่สามีของเธอนี่นาเอ๊ะจริงด้วยสิคุณแม่เขามาทำอะไรที่นี่เนี่ยแล้วก็เหมือนนั่งกับเด็กด้วยเอ๊ะเด็กที่ไหนกันน่ะนั่นนะสิเด็กที่ไหนกันน่ะฉันก็ไม่เอารู้เหมือนกันนะหน้าตาจิ้มลิ้มมากเลยถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปทักทายคุณแม่ดีไหมแซนดี้อืมมันเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปทักทายคุณแม่หน่อยก็แล้วกันเนาะไม่เอารู้ว่าคุณแม่มาทำอะไรที่นี่นะเนี่ยจริงสิต้องเข้าไปทักทายคุณแม่ซะหน่อยแล้วไม่ได้เจอปังคุงมานานเหมือนกันนะเนี่ยเป็นอาทิตย์เลยแกถ้าเธอจะเข้าไปข้างในแล้วก็เธอก็เข้าไปซะสิจะมายืนตากลมตากแดดทำไมกันล่ะเนี่ยเธอรู้ไหมกว่าฉันจะขาวขนาดนี้ฉันโปะแป้งไปตั้งหลายขวดเลยนะเนี่ยหึเธอเนี่ยนะครีมบำรุงผิวเขาก็มีให้ใช้อยู่ฉันไม่ชอบใช้ฉันชอบทาแป้งเอ๊ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่คะสวัสดีค่ะแซนดี้เองค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าหนูแซนดี้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะจ๊ะเนี่ยวันนี้แม่พาหลานมากินข้าวนะจ๊ะมานั่งด้วยกันก่อนสิจ๊ะแม่มีเรื่องอยากจะคุยกับแซนดี้เยอะเลยดีจังเลยนะคะเนี่ยคุณแม่ที่แซนดี้ได้มาเจอคุณแม่ที่นี่ด้วยบังเอิญแซนดี้ถ่ายหนังจบพอดีเลยค่ะคุณแม่ก็เลยมาแวะแถวนี้กะจะหาของกินพอดีเลยมีคุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยแซนดี้ก็คงไม่เกรงใจแล้วนะคะแซนดี้มีเรื่องอยากจะคุยกับคุณแม่เยอะแยะเหมือนกันค่ะคุณแม่เรื่องของพี่ปังคุงแซนดี้คิดถึงพี่ปังคุงมากเลยนะคะเอ๊ะหัวแต่ว่าเด็กคนนี้ใครเหรอคะเนี่ยคุณแม่ทำไมถึงได้มานั่งกินข้าวกับคุณแม่ได้ล่ะคะเนี่ยหรือว่าจะเป็นหลานที่บ้านคะคุณแม่ตุ๊กตุ๊กไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะคุณแม่คุณแม่มีหลานด้วยหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยแม่หนูน้อยเธอชื่ออะไรหรอหนูชื่อซันจังเป็นลูกของพ่อปังคุงแล้วก็แม่ซูซี่แล้วก็เป็นหลานของคุณย่าวันนี้คุณย่าพาหนูมาเที่ยวแล้วก็พาหนูมากินของกินที่นี่ด้วยอร่อยมากเลยสวัสดีนะคะคุณป้าตายแล้วเด็กคนนี้บอกว่าฉันเป็นป้าเหรอเนี่ยหึเด็กคนนี้นี่หน้าตบปากนะพี่บังคุงไม่เคยแต่งงานจะมีลูกได้ยังไงลูกของพี่บังคุงจะต้องมีกับฉันเท่านั้นนี่อะไรของเธอเนี่ยเด็กไม่มีมารยาทหึน่าเกลียดที่สุดฉันเนี่ยจะเป็นภรรยาของพี่บังคุงในอนาคต
แล้วลูกของเขาจะต้องมีกับฉันเท่านั้นเธอเป็นใครทำไมถึงกล้าพูดแบบนี้ฮะเฮ้ยเด็กคนนี้นี่ใช่แล้วน่าตบปากที่สุดเลยเหมือนว่าฉันเป็นคุณป้าเหรอเนี่ยจัดการเลยแซนดี้นี่เธอนะสิจัดการก่อนเลยจัดการจับเด็กคนนี้มาตบปากซะตายแล้วตายแล้วเด็กอะไรทำไมหน้าหยิกหน้าตีแบบนี้เลยเนี่ยอย่ามาเรียกฉันว่าป้านะยายหนูน้อยฮึหน้าตาก็งั้นงั้นฉันไม่น่าไปชมเลยหึเมื่อพูดว่าเป็นลูกของพี่ปังคุงคุณแม่คะแซนดี้ไม่ยอมนะคะคุณแม่เด็กเหลือขอแบบเนี้ยคุณแม่เอามานั่งกินข้าวได้ยังไงกันคะไล่ออกไปจากร้านเลยค่ะคุณแม่เด็กเหลือขอแบบเนี้ยแซนดี้รับไม่ได้ค่ะเขามาบอกว่าเป็นลูกของพี่ปังคุงแซนดี้ขออนุญาตตีเด็กคนนี้นะคะคุณแม่นี่มันอะไรกันแซนดี้อยู่ๆมาว่าเด็กแบบนี้ได้ยังไงก็มันจริงนี่คะคุณแม่คุณแม่ไปเอาเด็กเหลือขอนี่มาจากไหนกันเหรอคะเนี่ยนี่ฉันคิดผิดจริงๆนะเนี่ยที่เกือบจะให้เธอแต่งงานกับปังคุงพูดจาด่าได้แม้กระทั่งเด็กตัวเล็กนิดเดียวนี่เธอกะจะตีเด็กเลยหรือยังไงแซนดี้จิตใจเธอทำด้วยอะไรกันทำไมเธอถึงได้เป็นคนที่โหดร้ายแบบนี้ฉันไม่น่าเลยเกือบไปแล้วเกือบจะให้ลูกชายของฉันแต่งงานกับแม่มดชั่วร้ายแบบเธอไม่น่าเลยนะแซนดี้จิตใจทำไมถึงได้ไม่สวยเหมือนหน้าเธอเลยเธอจะตีได้แม้กระทั่งเด็กตัวนิดเดียวซันจังเขาเป็นลูกของปังคุงแล้วก็เป็นหลานแท้ๆของฉันที่ฉันรักมากต่อแต่นี้ไปห้ามมาเรียกฉันว่าแม่อีกนะฉันไม่ชอบผู้ใหญ่รังแกเด็กเด็ก5ขวบแค่นี้ก็จะทำร้ายได้ใจดำกันจริงๆพวกเธอไม่มีจิตสำนึกกันซะเลยซันจังกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะอยากจะพากลับบ้านแล้วที่นี่มันไม่น่าอยู่แล้วจ้ะหลานได้เลยค่ะคุณย่าหนูจะกลับบ้านกับคุณย่าแล้วถ้าอย่างนั้นหนูไปก่อนนะคะคุณป้าฉันหวังว่าเราคงจะไม่ได้เจอกันอีกนะแซนดี้หวังว่าครั้งนี้คงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะได้เจอเธอนะเธอจะตีได้แม้กระทั่งหลานของฉันงั้นเหรอแซนดี้หวังว่าเราคงจะไม่ได้เจอกันอีกนะหลีกทางซะสิหลานฉันจะเดินแล้วเอ๊ะคุณแม่บอกว่าให้หลีกทางแซนดี้เฮ้ยฉันก้าวขาไม่ออกแล้วตอนเนี้ยเดินอ้อมกันดีกว่าจ้ะซันจังได้ค่ะคุณย่าตามหนูมาทางนี้เลยค่ะคุณย่ารอย่าด้วยสิจ๊ะอย่าวิ่งเร็วแบบนั้นซันจังเดี๋ยวล้มนะจ๊ะลูกรอย่าด้วยเอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยตุ๊กแกช่วยบอกฉันหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นสินั่นสิพี่ปังคุงเขาไปมีลูกกับใครมีลูกกับใครฉันงงมากเลยนะแซนดี้แซนดี้อะไรกันแค่ฉันติดถ่ายแบบอาทิตย์เดียวไม่ได้เฝ้าปังคุงแค่อาทิตย์เดียวเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะแซนดี้ผู้ชายจะโดนง่าไปแค่อาทิตย์เดียวแล้วก็มีลูกโผล่มา5ขวบบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเขาอาจจะคบกันก่อนหน้านี้ก็ได้นะแซนดี้แล้วเธอก็ดันไปด่าหลานเขาซะต่อหน้าเลยแซนดี้แซนดี้เธอหมดแล้วหมดแล้วนี่ฉันหน้าแตกเลยเนี่ยสวยพี่สวยนี่ตบปากตัวเอง300ทีถ้ายังพูดดีกว่านี้ไม่ได้นะก็ออกจากกลุ่มฉันไปเลยนี่เจ็บใจนักเจ็บใจนักเด็กแค่นี้ฉันโดนเด็กทำหน้าแตกเลยเนี่ยหุยทนไม่ได้ทนไม่ได้เอ๊ะแซนดี้แซนดี้เธอจะไปไหนรอฉันด้วยสิแซนดี้ฉันทนไม่ได้ฉันจะกลับบ้านไปนั่งร้องไห้นะสิตุ๊กตุ๊กฉันไม่อยู่แล้วที่นี่น่ะเอ๊ะเธอไม่เก็บเศษหน้าเธอก่อนแล้วแซนดี้หุยฉันน่าจะตบเธอก่อนนะเนี่ยไม่นะแซนดี้แซนดี้ถ้าเธอตบหน้าฉันซิลิคอนมันจะต้องไหลแน่เลยแซนดี้แซนดี้หุยแล้วใครบอกให้เธอไปฉีดซะเยอะเลยล่ะเนี่ยก็ฉันกลัวมันไม่สวยนะสิแซนดี้แซนดี้ดูคุณแม่กับหลานสิซูซี่วันนี้คุณแม่ดูมีความสุขมากเลยนะพี่ขอบคุณซูซี่นะที่พาลูกกลับมาทำให้พี่กับแม่มีความสุขไม่ต้องขอบคุณซูซี่หรอกนะคะพี่ปังคุงครอบครัวของเรามีความสุขมันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอคะดูสิคุณแม่กับหลานน่ารักมากๆเลยเล่นกันใหญ่เลยนะคะเนี่ย
ตั้งแต่มืดจนเช้าไม่ยอมกลับบ้านเลยพี่บังคุงดูสิน่ารักมากๆเลยสันจังเป็นยังไงจ๊ะชอบไหมสนุกมากๆเลยค่ะคุณย่าเอาอีกเอาอีกหนูสนุกมากๆเลยขอแรงกว่านี้ได้ไหมคะคุณย่าโอ้ไม่ได้หรอกนะจ๊ะสันจังเดี๋ยวมันจะตกเอานะจ๊ะนี่กะจะพาหลานเล่นไม่กินข้าวกินน้ำกันเลยใช่ไหมเนี่ยคุณแม่ย่าจ๋าสันจังหิวนมเอ๊ะสันจังหิวนมแล้วเหรอจ๊ะเนี่ยซูซี่เอารถเข็นมารับลูกหน่อยสิสันจังหิวนมแล้วได้ค่ะคุณแม่สันจังขึ้นมาขี่รถเข็นได้แล้วล่ะจ๊ะลูกดูยายตัวแสบของย่าสิเล่นจนเหนื่อยเลยนะเนี่ยเดี๋ยวย่าจะพากลับบ้านนะสันจังหลานคุณเหรอครับเนี่ยน่ารักจังเลยใช่แล้วหลานฉันเองหน้าตาจิ้มลิ้มเหมือนฉันใช่ไหมนี่แหละนะน่ารักเหมือนย่าของเขาไงโอ้น่ารักเหมือนคุณย่านะครับเนี่ย ใช่แล้วคุณแม่นี่เห่อหลานมากเลยนะครับเนี่ยก็ฉันมีหลานคนเดียวนี่นะจะไม่เห่อได้ยังไงล่ะจริงไหมจ๊ะหนูสันจังจริงด้วยค่ะคุณย่า ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซูซี่ปังคุงก็คลองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไปเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับซีรีส์นางเงือกของเราก็มาถึงตอนจบแล้วใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กำลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะและที่สำคัญถ้าชอบวิดีโอของพวกเราอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งที่อยู่ข้างกันด้วยนะคะเวลาที่พี่นุ้ยลงคลิปใหม่ๆเนี่ยน้องๆก็จะได้ดูก่อนใครเป็นคนแรกยังไงกันล่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายไปแล้วจ้าเบื้องหลังการถ่ายทำสวัสดีมนุษย์โลกถ้าหากว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกกันจริงๆขอเข้าฉันสักหอได้ไหมอ่ะทำไมพวกเขาถึงฟังภาษาฉันไม่รู้เรื่องล่ะเนี่ยเฮ้ยไปหาขอเข้าที่อื่นดีกว่าคนที่ไหนเขาจะฟังภาษาหมารู้เรื่องล่ะเนี่ยไปแล้วไม่อยู่แล้วบึ้นบึ้นบึ้นดีเดียวนะไอ้เจ้าหมาตัวเมื่อกี้ขับรถไปได้ยังไงล้อยังอยู่นี่อยู่เลย ดูย่ากับหลานคู่นี้สิมีความสุขมากเลยเอ๊ะไหนล่ะย่ากับหลานน่ะโอ้ดูเขามีความสุขมากเลยนะฉันก็อยากมีความสุขเหมือนกันน่ะว่าแต่ว่าฉันเอารถออกมาขี่ดีกว่าเอ้ยสวยแล้วทำไมเอารถของฉันเป็นแบบนี้ล่ะเนี่ยจักรยานพาบินลาก่อยทุกคนเอาจมน้ำไปเลยซูซี่แม่ขอโทษนะจ๊ะเรามาดีกันนะลูกนะได้ค่ะคุณแม่เอ้ยคือคุณแม่คะหนูไม่ได้ตั้งใจพ่อจ๋าพ่อจ๋าดูย่ากับแม่สิเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆมือฉันมีแอปเปิ้ลได้ล่ะเนี่ยเอาไปสิแอปเปิ้ลอ่ะฉันให้โอ้โหนี่ฉันได้ของฟรีเหรอเนี่ยยืนเฉยๆก็ได้ของฟรีนะพ่ออืมใช่แล้วแถมอร่อยมากด้วยนะเนี่ย สวัสดีปังคุงเรามาทวงค่าน้ำค่าไฟของนายอ่ะแย่แล้วสิครับแม่เขามาทวงค่าน้ำค่าไฟอ่ะแย่แล้วสิแม่ไม่มีตังค์เลยช่วงเนี้ยแม่ขอผ่อนผันได้ไหมคุณแม่คิดจะผ่อนผันเหรอครับเนี่ยใส่เจียเสียใจวันนี้คุณแม่จะต้องจ่ายพวกเราให้ครบด้วยโอ้ไม่นะดูหน้าเขาสิคู่แม่ใหญ่เลยเขาจะเอาเงินวันนี้ปังคุงเราไม่มีหนีกันสิลูกเร็วเข้าครับแม่หนีเร็วเข้าเฮ้จะไปไหนจะไปไหนปังคุงจ่ายค่าน้ำค่าไฟมาก่อนเดี๋ยวนี้เลยนะใช่แล้วเขากำลังจะหนีแย่ แล้วสิขับรถตามเร็วพวกเราไม่นะเจ้านี่ตามมาแล้วช่วงนี้แม่ไม่มีตังค์เฮ้หาเงินมาได้เท่าไรก็ซื้อแต่ลอตเตอรี่เฮ้มีแต่เรื่องทุกพ่อลูกขโมยตั้งเติมแต่เกมเฮ้สาบานได้ว่าจะขับให้มิดเลยเจ้านี่ต้องตามไม่ทันแน่เจ้านี่เลยจะซื้อลูกนี่ที่จริงจะจ่ายแต่ตังก็ดันชดลูกมาขโมยตังก็เลยไม่มีตังที่จะจ่ายเขาแม่ก็เลยต้องพาหนีเจ็บท้องปวดขี้ทนไม่ไหวแทบแดดดินห้องส้วมก็ดันเต็มแม่ขับรีบขับเจ้านี่ตามมาแล้วหุบปากไอ้ลูกชาย